สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกมลนัฐพันธ์พงศ์สิริกุลรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช้านี้ที่พสม.ประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะวันนี้รายการเช้านี้ที่พสม.มีรายการมานำเสนอทั้งหมด6รายการเชิญพบกับรายการที่1คำไทยใครว่ายากค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายวรวิทย์ศักดิ์ศรีสุวรรณชื่อเล่นชื่ออาวงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/6ครับหนูชื่อเด็กหญิงโชติการกอบทองชื่อเล่นชื่อข้าวตังดังกว่านี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/6ค่ะถือวันนี้พวกเราจะนำเสนอคำไทยใครว่ายากคำที่1ชนประธานอ่านได้ว่า1ชนรับประธาน2ชนประธานคำที่2คำว่าพันรยาอ่านได้ว่า1พันยา2พันรยาสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็ได้รู้ค่ะคำอ่านคำว่าภรรยากับคำว่าชนรับประทานไปแล้วนะคะเชิญพบกับรายการต่อไปข่าวสารวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอนรินบุตรเพ็งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงตมิสาสีจุ้ยชื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6ค่ะช่วงข่าวสารวิทย์วันนี้ขอนำเสนอเรื่องดาวเคียงเดือนเกิดขึ้นให้เราได้เห็นอีกแล้วค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแจ้งว่าในช่วงนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ข้างขึ้น9ค่ำบนท้องฟ้าทางทิศใต้ของดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปหากฟ้าใสไร้ฝนจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์จะค่อยๆขยับเข้าใกล้กันเรื่อยๆไปจนถึงวันที่20ถึงวัน23ธันวาคม2563ดาวเคราะห์ทั้ง2จะใกล้กันมากที่สุดในรอบกว่า397ปีเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาวนานว้าวเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและน่าตื่นเต้นที่สุดค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมออกมาชมกันนะคะช่วงข่าวสารวิทย์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารวิทย์ไปแล้วนะคะเชิญพบกับรายการต่อไปพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะสวัสดีค่ะหนู
ชื่อเด็กหญิงพลินพรจันทร์สว่างอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ5ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรบ้าสุวรรณอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ5ค่ะวันนี้พวกเราสองคนมีรายการมานำเสนอรายการพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะคำที่1สัตเจนาลิวาหินังแปลว่าพึ่งชนะคนพูดปดด้วยคำจริงคำที่2สาถังสาธุนาชีเนแปลว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการต่อไปใช้พบกับรายการอิงลิชค่ะดีค่ะท่านผู้ชม Good morning I'm Kiriya Nithipanyawong from Gate 2 slash 2 I'm Anna Monthong from Gate 2 slash 2 English วันนี้รายการเราจะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งตัวอย่างประโยคค่ะ Today I present an English wordCat. How to pronounce? C-A-T-Cat. One more time. C-A-T-Cat. For example, My pet is a cat.Goodbye. ค่ะเชิญพบกับรายการต่อไปมารยาทไทยค่ะการไหว้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประนมมือยกขึ้นไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสระหว่างคิ้วนิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของใบหน้านิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันใช้ได้ทั้งนั่งไหว้และยืนไหว้หากเป็นการยืนไหว้ชายค่อมตัวลงให้ต่ำแต่ไม่ควรต่ำกว่าระดับเอวหญิงถอยเท้าย่อตัวลงให้ต่ำหรือยืนตรงไหว้แบบชายการไหว้บุคคลที่เคารพนับถือปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประนมมือยกขึ้นไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสปลายจมูกนิ้วชี้สัมผัสบริเวณระหว่างคิ้วนิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันใช้ได้ทั้งนั่งไหว้และยืนไหว้หากเป็นการยืนไหว้ชายค่อมตัวลงสูงกว่าระดับการไหว้พระรัตนตรัยหญิงถ่ายเท้าย่อตัวลงพอประมาณหรือยืนตรงไหว้แบบชายการไหว้บุคคลที่นับถือทั่วไปที่มีอายุต่างจากเราไม่มากนักประนมมือยกขึ้นไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสปลายคางนิ้วชี้สัมผัสบริเวณปลายจมูกนิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันใช้ได้ทั้งนั่งและยืนไหว้หากเป็นการยืนไหว้ชายค่อมตัวลงเล็กน้อยหญิงถอยเท้าย่อตัวลงเล็กน้อยหรือยืนลงไหว้แบบชายสามจังหวะการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ท่าเตรียมชายนั่งท่าเทพบุตรหญิงนั่งท่าเทพธิดา 1. อัญชลีประนมมือไหว้ที่ระหว่างอกนิ้วมือแนบชิดติดกัน 2. วันทา
ยกมือที่ประนมมือขึ้นพร้อมค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้และหน้าผาก 3. อภิวาททอดมือทั้งสองลงกราบชายสอดทั้งสองต่อข่าวทั้งสองข้างหญิงศอกทั้งสองคล่อมเข่าเล็กน้อยทำ3จังหวะครบทั้ง3ครั้งแล้วยกมือขึ้นจบในจังหวะวันทาคำปฏิญาณตนโรงเรียนสุจริตคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการสุจริตดังนี้1ข้อที่1เราจะร่วมป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบข้อที่2ข้อที่2เราจะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนข้อที่3ข้อที่3เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัตติกาลตลอดจิรัตติกาลอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบข้อที่สองข้อที่สองเราจะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนข้อที่3ข้อที่3เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัตติกาลตลอดจิรัตติกาลสำหรับวันนี้รายการเช้านี้ที่พสม.ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ